กรีดลั่นสตูเชล่อลยแล้วคนรู้ใจใหม่แอปทักษออนอายุเท่ากันด้วยจากกรณีไอจของคุณทิมพิธาได้โพสต์ผ่านไอจที่ชื่อทิมพิธาซึ่งเป็นภาพที่มีทิมพิธาโพสต์ภาพคู่แอปทักษออนน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์โดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า good to see you today ซึ่งแปลว่าดีใจที่วันนี้ได้เจอคุณต่อมาในโลกออนไลน์แฮชแชร์คลิปแอปทักษออทิมพิธา ได้เจอกันแถมในคลิปยังทำเอาชาวเน็ตก,กรี๊ดหนักมากเมื่อได้ยินคำพูดของทีมพิธาที่บอกกับแอปทักษอรก่อนกลับบ้านโดยทางด้านทีมพิธาได้บอกกับแอปทักษอรว่าไว้วันหลังไปทานข้าวกันนะดูให้สนุกนะครับทำเอาชาวเน็ตเคิ้แทนทั้งโซเชียลซึ่งหากย้อนไปฟังที่น้องปีใหม่เคยบอกในรายการแชร์ข่าวซาว t h s t r น้องปีใหมต่ตอบเรื่องความรักของแม่แอปทำเอาคนกรี๊ดสนั่นทั้งสตูมาแล้วโดวยในรายการปุ้ยพิมลวรรณได้ถามน้องปีใหม่ว่า คุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังซึ่งน้องปีใหม่ตอบว่ามีแน่นอนแล้วเมื่อโดนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่น้องปีใหม่ตอบกลับว่าคนใหม่และปุ้ยพิมลวันถามต่ออีกว่าอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าแม่ทางด้านน้องปีใหม่ตอบกลับคันๆว่าอายุเท่าๆกันซึ่งงานนี้ก็ทําเอาด้อมส้มให้อีกครั้งเมื่อเข้าไปส่องอายุทิมพิธา42ปีส่วนแอพทัศอ่อนอายุ42ปีเช่นเดียวกัน